มาแล้วครับวอล์กแรกของเรานะครับเปิดตัวกันเลยที่โบราโคเรียนมาร์ทครับหรือว่าเป็นมินิมาร์ทเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักสไตล์เกาหลีนะครับเรียกว่าร้านนี้เนี่ยของเป็นของเกาหลีทางร้านเลยเข้ามาถึงร้านเราก็ขอวัดอุณหภูมิก่อนสิ่งแรกที่เราเจอก็คือไอติมน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหดูอันนั้นก็น่าทานอันนี้ก็น่าทานเบียร์ติมปลาด้วยนะครับแล้วก็ไอติมอีกตู้นึงมีให้เลือกทานเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนของทานขนมทั้งหลายคือบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าใครหลุดเข้ามาที่หมาดนี้นะครับรับประกันว่าอุดมสมบูรณ์แน่นอนเพราะว่าใครที่เป็นสายขนมเกาหลีนี่ต้องมีติดไม้ติดมือไปอย่างน้อยเกิน1กล่องแน่นอนครับผมอันนี้เป็นขนมปลาสดไส้ช็อกโกแลตอร่อยใครที่แบบว่าอยากลองทานต้องลองนะจ๊ะบอกเลยว่าห้ามพลาดมากๆแล้วก็ช็อกโกพายด้านล่างเมื่อกี้แบบเด็ดมากฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งแบบว่าพวกสแน็คนะครับนี่อันนี้ครับผมเป็นเหมือนฮันนี่บัตเตอร์ชิพก็คือมันฝรั่งรสฮันนี่รสเนยคือหอมแล้วก็มีความแบบน้ำผึ้งนะครับส่วนอันนี้จะเป็นมันปูนะครับก็เลยต้องขอจัดหน่อยเพราะว่าชอบกินแล้วพวกนี้ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะเดี๋ยวลองกลับไปดูที่บ้านทีนึงแต่เห็นแล้วน่ากินก็เลยหยิบมาก่อนนะมันปูอีกอย่างนึงนะครับอ่ะจริงๆเนี่ยมูหยองอ่ะช้อปปิ้งไปแล้วส่วนหนึ่งอันนี้กลับมาถ่ายวิดีโอกลับมาถ่ายวอล์กอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเก็บภาพบรรยากาศเป็นแบบว่าภาพเคลื่อนไหวสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะครับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเป็นสายปาร์ตี้มุมนี้เอาไว้แนะนำเลยจ้ามีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับยังไงก็แวะมาดูแล้วกันอุปกรณ์เครื่องใช้นี่หม้อกาน้ำหม้อต้มเกาหลีกระทะเกาหลีคือเรียกว่ามีครบหมดทุกอย่างจริงๆที่นี่คือมาช็อปของเกาหลีมาเลยโบราโคเรียนมาร์ทอันนี้เป็นซอสดองเกาหลีนะครับก็ซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผงคุกแล้วก็จะเป็นแบบว่าพวกอุปกรณ์ที่เครื่องปรุงต่างๆฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกต๊อกเป็นพวกมาม่าเกาหลีเป็นพวกเส้นสไตล์เกาหลีนะครับเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์กันก่อนนะครับกับอีก2ชิ้นที่ซื้อเพิ่มใครว่างๆก็ลองมาเที่ยวดูนะครับ